สวัสดีค่ะโลกคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโลกก็จะมาพูดถึงการเริ่มเขียนเป้าหมายนะคะการที่เราจะเริ่มเขียนเป้าหมายนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยโลกก็ได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเป้าหมายใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่ว่าไม่รู้จะเขียนเป้าหมายตัวเองยังไงนะคะก็ลองเขียนจากเป้าหมายเล็กๆก่อนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะรถเนี่ยจะออกกำลังกาย30นาทีนะคะอาทิตย์นี้นะคะรถจะท่องคำศัพท์10คำทุกวันนะคะก็ลองเขียนแบบนี้ก่อนนะคะไป1อาทิตย์นะคะแล้วก็ดูว่าเราจะทำตามเป้าหมายนั้นได้หรือเปล่านะคะก็ลองเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆนะคะที่เราตั้งใจจะทำนะคะในทุกๆวันนะคะก็เขียนลงในสมุดไปค่ะแล้วก็เอาไปแปะนะคะหรือว่าเอาไปเขียนใส่สมุดไดอารี่นะคะที่ให้เราเห็นทุกวันและให้เราได้อ่านทุกวันค่ะเพื่อเป็นการย้ำเตือนเราว่าเรามีเป้าหมายในส่วนนี้อยู่นะคะแล้วก็ขออัปเดตเป้าหมายตัวเองนิดนึงนะคะที่รถบอกไปว่ารถอยากเป็นไกด์แล้วก็อยากเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคะตอนนี้นะคะรถเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของไกด์ด้วยแล้วก็อาจจะมีข้อมูลบางส่วนนะคะที่ดูจากคนแชร์มานะคะเป็นเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจทัวร์เจ้าของบริษัททัวร์นะคะว่าเขามีแนวคิดยังไงก็ได้ไปอ่านส่วนนี้เพิ่มเติมมาด้วยนะคะและวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ